ไม่น้อยกว่า2ชั่วโมงที่บทสวดนพเคราะห์ช่วยนำความสบายใจมาสู่ผู้ร่วมพิธีที่วัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันในวันที่เชื่อว่าดาวเสาร์เคลื่อนจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมโดยตั้งเครื่องบูชาไว้ภายในราชวัตรฉัตรธง8ทิศตามแบบแผนพิธีกรรมเชื่อกันว่าเป็นพิธีส่งและรับดาวที่ผ่อนร้ายกลายเป็นดีเชื่อมโยงกับหลักดาววิภาคตามตำราโหราจารย์จำแนกความหมายของดาวทั้ง9หรือนพเคราะห์ไว้เป็นคำสอนว่าปัญญาบริสุทธิ์ทายพฤหัสกิเลสสมบัติทายศุกร์โทษทุกข์ทายเสาร์มัวเมาทายราหูอายุยืนอยู่ทายเกศภัยอาเพศทายมฤตยูรู้สึกความหมายว่าดาวเสาร์ดาวราหูและมฤตยูอยู่ในกลุ่มดาวบาปเคราะห์ให้ผลรุนแรงทั้งคุณและโทษดาวเสาร์อันเดียวกันนะทำให้คนที่โดนดาวเสาร์ 100% เนี่ยทั้งล้มละลายและทั้งเป็นเศรษฐีตรงข้ามกันฉะนั้นทำไมจะต้องมาทำวิธีอันนี้เพื่อทำให้กลับร้ายเป็นดีถ้าร้ายเป็นดีก็ดีอย่างใจหายดาวเสาร์เป็นดาวที่แค่ว่านักเลงอ่ะฉันพอใจเธอฉันให้เธอทุกอย่างแต่ฉันไม่พอใจเธอฉันฆ่าเธอเลยไม่ใช่สวดเฉพาะเมืองไทยนะอินเดียก็สวดจีนก็สวดที่วัดจีนนะจะสวดตั้งแต่วันที่4เป็นเวลา5วัน5คืนเขาเรียกว่าสวดนพเคราะห์เหมือนเรา5วัน5คืนเลยนะครับแต่ของเรานี่สวดอยู่ประมาณ2ชั่วโมงนะครับเป็นการเขาเรียกว่าเอาใจเทวดาที่ดูแลดาวเสาองค์นี้เขาเชื่อว่าทุกโทษให้ทายเสาเมื่อเสาย้ายคนที่เสาเนี่ยย้ายเข้าไปเจ้าเรือนไหนเจ้าเรือนนั้นก็จะมีปัญหาแม้แต่ฝั่งตรงข้ามที่เป็นปัตตานีเช่นมกราเข้ามกราเมื่อก่อนราศีกรกฎก็มีปัญหาเที่ยวต่อไปเที่ยวนี้เป็นราศีกุมตรงข้างกับกุมเราก็บวกไป6ช่องเลยเขาเรียกว่าบวก6ก็จะเป็นราศีสิงห์พิธีกรรมเขาก็จะมีอย่างนี้สมัยก่อนทำที่วัดวัดไตรมิตรที่นิยมกันทำมากเมื่อก่อนก็มีวัดไตรมิตรตอนนี้ก็มาวัดไก่เตี้ยบรรเลงเพลงสาธุการต้อนรับเทพเทวดาเจ้าเสด็จประทับเทียบยังบนพรหมที่พิธีกรรมบูชานพเคราะห์นะคะในวันที่ดาวย้ายก็สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของดวงดาวค่ะเพราะมีความเชื่อนะคะว่าให้คุณให้โทษได้ตามตำราโหราศาสตร์ทำให้วันนี้หลายร้อยคนเลยค่ะมารวมกันที่วัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันเพื่อร่วมพิธีค่ะขนาดของดาวเสาร์ใหญ่เป็นลำดับที่2ของระบบสุริยะมีรอบการโคจรนานถึง29ปีทำให้ทุก2ปีครึ่งคนบนโลกเห็นพื้นหลังของดาวเสาร์ต่างกันไปตามจักรราศีซึ่งปีนี้โคจรมาถึงระนาบกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำหรือราศีกุมตามการศึกษาดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ซึ่งในอดีตเป็นสิ่งเกี่ยวเนื่องกันเพราะการพยากรณ์อาศัยการโคจรของดวงดาวต่อมาพัฒนาเป็นคัมภีร์หรือตำราในการทำนายจนมีความพยายามแก้ไขเหตุในทางร้ายให้กลับกลายเป็นดีผ่านความเชื่อและคติเกี่ยวกับเทวดานพเคราะห์พบหลักฐานปรากฏชื่อในจารึกสุโขทัยหลักที่45ความว่าเทพดานพเคราะห์ทวาทศราแม้ในสมัยอยุธยาไม่พบชัดเจนแต่สันนิษฐานว่ามีคติการบูชาส่งต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ที่พบประติมากรรมรูปเทวดานพเคราะห์สันนิษฐานว่าเป็นคติที่สัมพันธ์กับศาสนาฮินดูมาก่อนจะผสมผสานกับพุทธศาสนาดาวลัคนาต่างๆเนี่ยไม่ใช่อยู่ในเพิ่งเชื่อมันเชื่อกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาสุโขทัยแล้วดังนั้นพิธีการต่างที่เราทำเนี่ยจากหนักให้เป็นเบาจากเบาใกล้เสื่อมคลายบางคนพระเสาเข้ามาแล้วก็เจริญรุ่งเรืองนะแต่บางคนเข้ามาแล้วก็เกิดทุกข์มันไม่แน่ไม่ใช่ว่าดาวเสาจะร้ายเสมอไปให้คุณก็มีแต่เดิมนี่นะแต่เดิมบทสวดนพเคราะห์เนี่ยมีมาจากวัดโพก่อนแล้วก็มีมาจากโหราจารย์ที่ทำหน้าที่เป็นเขาเรียกโหราธิบดีให้พระเจ้าแผ่นดินเมื่อเราย้ายราศีเราสำคัญเช่นดาวเสาร์ดาวราหูดาวมัจจุยูเหล่านี้ดาวพฤหัสมีดาวสำคัญที่โหราจารย์จะต้องบอกพระเจ้าแผ่นดินเลยถ้าไม่บอกแล้วไม่สวดให้พระเจ้าแผ่นดินอดีตถึงมีโทษถึงประหารชีวิตตัดหัวนะครับฉะนั้นเป็นดาวสำคัญที่
ที่ผ่านมาพิธีสวดนพเคราะห์นิยมจัดในวัดสำคัญสำคัญที่มีพระเกจิอาจารย์เป็นศูนย์รวมจิตใจเพิ่งลดน้อยลงไปเพราะพิธีใหญ่ต้องอาศัยกำลังทรัพย์และการจัดเตรียมตามขั้นตอนพิธีกรรมที่มีรายละเอียดเช่นเครื่องบายสีเครื่องบวงสรวงเทียนสีตามกำลังวันและดนตรีบรรเลงเพลงครูและบทเพลงอัญเชิญเทพที่แฝงไว้ด้วยกุศโลบายคลายทุกข์ร้อนทางใจน้ำอ้อยบุญสถาพรไทย PBS รายงาน